ดอันดับสาวไทยหน้าสวยอีกแล้วล่ะค่ะนางเอกสาวญาญ่าอุรัสยาที่ครั้งนี้เป็นการจัดอันดับ The 100 Most Beautiful Asian Face of 2018เปิดให้คนร่วมโหวต100สาวที่ใบหน้าสวยที่สุดของเอเชียงานนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในท็อป10ติดอยู่ที่อันดับ13แต่น้องญาก็เป็นปลื้มพร้อมตอบคำขำว่าหนูว่าหนูก็สวยนี่จ๊ะหนูว่าหนูสวยนะคะหนูจะมาบอกว่าหนูว่าหนูไม่สวยก็เป็นไปไม่ได้ว่าหนูสวย Thank you มาม่ากับป้าป๊าค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะก็ใครชมว่าสวยเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะหนูชอบคิ้วหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยดื้อกับเราหลับหรือนอนสภาพคือเหมือนเดิมใช่ค่ะเลี้ยงเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภาพนี้ทำเอาเก้งกวางบางชนีหายใจไม่ทั่วท้องกับซิกแพคชัดๆแน่นๆของหวานใจน้องย่าณเดชน์คูกิมิยะที่ปล่อยมาเรียกน้ำย่อยโปรโมทคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตพี่แบร์บอกว่าแม้ตอนถ่ายจะใช้แสงและเงาเขาช่วยบ้างแต่ก่อนหน้านี้ก็ทุ่มเทดูแลหุ่นตัวเองเต็มที่เพราะอยากให้ปังที่สุดแถมไม่หวงของเพราะฮีบอกว่าวันคอนเสิร์ตจริงจัดเต็มกว่านี้แน่นอนไหนๆก็ตั้งใจทำแบบฟิตร่างกายออกมากายขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องไม่ให้มันเสียเปล่าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้งานจริงๆเราก็มีวิธีมีการคุมอาหารมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรากลับมาหุ่นได้ประมาณนั้นแต่ว่าในคอนเสิร์ตเลยเราจะมีแบบการประยุกต์เรื่องของการที่แบบว่ามีความเซ็กซี่ยังไงให้มันดูแบบดูน่าสนใจมากขึ้นไม่แน่อาจจะกระโดดลงไปเอาจับมือคนดูมันรูปคำรูปคำรูปคำสิ่งแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมฮะ